จงช่วยเหลือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกท่านแม้ว่าจะด้วยการแปลข้อความนี้ด้วยเสียงขออัลเลาะห์ทรงให้พวกเราอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ที่สูงส่งความโง่เขลาและการอธรรมการแบ่งกลุ่มและการแตกแยกการตั้งภาคีและความหลงผิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันดังนั้นพระองค์ทรงประสงค์ด้วยแสงอรุณที่เฉิดฉายดวงใหม่ด้วยรัศมีที่มาขจัดความมืดมิดให้หายไปมุฮัมมัดศาสนทูตของอัลลอฮ์ท่านนบีเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบและดีงามโดยที่หาผู้ใดมีลักษณะเช่นนี้ไม่โดยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นเลิศที่สุดเป็นผู้ที่สง่างามที่สุดเป็นผู้ที่มีจิตใจดีที่สุดเป็นผู้ที่มีความละอายอย่างที่สุดเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมากที่สุดเป็นผู้ที่สมถะที่สุดในโลกดุนยาเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่สุดพระผู้อภิบาลทรงอธิบายคุณลักษณะของท่านนบีความว่าและแท้จริงเจ้านั้นคือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนอุปนิสัยอันยิ่งใหญ่ท่านจะคอยช่วยเหลือคนในครอบครัวของท่านท่านจะจัดการตัดเย็บชุดของท่านท่านทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองท่านจะคอยเยี่ยมเยียนบรรดามุสลิมและไม่ใช่มุสลิมท่านเยี่ยมเยียนคนป่วยและเชิญชวนพวกเขาสู่ความดีเป็นผู้ที่มีวาทะสัจจะมีความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่มีความยุติธรรมอย่างที่สุดและอ่อนโยนต่อผู้ที่อ่อนแอให้เกียรติบรรดาสตรีและเด็กๆและความเมตตาของท่านยังครอบคลุมไปถึงบรรดาสัตว์ต่างๆทุกคนล้วนยกย่องชมเชยท่านแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่มีความเที่ยงธรรมจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามมีคนหนึ่งได้กล่าวว่าแท้จริงเราเป็นชาวยุโรปด้วยความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่เรามีไม่อาจที่จะบรรลุถึงในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดบรรลุถึงได้อีกคนได้กล่าวว่าโลกนี้ต้องการคนที่มีความคิดเหมือนท่านนบีกระทั่งบางคนได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดนั้นจะทำให้โลกพัฒนาด้วยความรุ่งโรจน์แห่งบทบัญญัติพร้อมด้วยสติปัญญาและวิทยาปัญญาและสำหรับการช่วยเหลือท่านนบีนั้นเราจะได้รับรู้ถึงคุณค่าและสถานภาพของท่านเราจะช่วยกันเผยแผ่ให้ผู้คนได้รับรู้ถึงเกียรติยศและความประเสริฐของท่านและเราจะทำตามแบบอย่างและคำสั่งใช้ของท่านเราจะช่วยกันดูแลบทบัญญัติศาสนาของท่านและช่วยกันขจัดข้อคลุมเครือสงสัยต่างๆหากแม้นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ได้มีความประเสริฐใดนอกจากท่านเป็นผู้ที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามายังบ่าวของพระองค์และสั่งสอนให้พวกเขารู้จักสิ่งดังกล่าวถือว่านั่นคือความประเสริฐที่การขอบคุณของมนุษยชาติก็ยังไม่เพียงพอและมวลมนุษย์ก็ไม่สามารถตอบแทนท่านได้แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่อนำประชาชาติของท่านไปสู่ความดีงามเท่านี้ยังไม่พอท่านยังได้ขอต่อพระผู้อภิบาลให้ท่านนั้นได้ช่วยเหลือประชาชาติของท่านในวันกิยามะห์อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นความเมตตาแก่สากลโลก